สวัสดีค่ะคุณรู้ไหมคะว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมามีห้องโคชทีเพเชอร์ค่ะรู้จักห้อง positive pressure นะคะซึ่งห้อง positive pressure จะเป็นห้องที่มีแรงดันภายในห้องสูงกว่าภายนอกห้องนะคะซึ่งมีแรงดันภายในอยู่ที่ positive 2.5 บาสคาลแรงดันที่เป็น positive นี้นะคะจะช่วยให้แรงดันอากาศข้างนอกนะคะและเชื้อโรคไม่สามารถเข้าไปในห้องได้รวมทั้งนะคะเราจะควบคุมอุณหภูมินะคะอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสและความชื้นน้อยกว่า 60% ค่ะจะพาชมห้อง positive pressure เชิญค่ะค่ะซึ่งภายในห้องนะคะเราจะมีมอนิเตอร์นะคะซึ่งจะลิงก์ข้อมูลทุกอย่างสัญญาณชีพของคนไข้นะคะไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วภายในห้องนะคะจะมีเครื่องควบคุมความชื้นและมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิซึ่งเราจะติดตามได้ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนการรักษาของคนไข้นะคะซึ่งเป็นเตียงไฟฟ้าสามารถปรับได้นะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวคนไข้เองนะคะซึ่งจะปรับได้จากภายในเลยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะและผู้ป่วยเป็นมะเร็งหลังได้รับเคมีบำบัด14วันค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะสามารถให้ญาติเข้าเยี่ยมได้แต่ต้องแจ้งพยาบาลทางด้านเคาน์เตอร์ก่อนเพื่อที่จะต้องใส่อุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าที่ทางแผนกค่ะจัดไว้ให้และสำหรับญาตินะคะที่อยากจะเฝ้าคนไข้เราก็อนุญาตนะคะแต่ขอว่าให้ออกจากห้องเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกนะคะเข้ามาสู่ภายในห้องค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างเลยนะคะปลอดภัยอบอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะ